ฝ่ายค้านเนี่ยพยายามจะสื่อสารกับโลกนะมาโดยตลอดแต่เป็นในมุมที่เป็นมุมของพรรคส้มอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ฮะแฟนเพจพรรคส้มโกหกอะไรนะเมื่อวานนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นการไปสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะของผู้นำพรรคส้มพรรคประชาชนก็คือพี่เท้งพี่ไหมนะหลายคนสงสัยว่าไปทำอะไรไปรายงานว่าทำอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยนะนะไปรายงานหรือไปรับงานอะไรแซงชาติแทรกแซงหรือไม่ค่ะอันนี้คือแบนเนอร์คำถามของวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรเพราะว่าเขาก็นำเสนอย้อนกลับไงว่าคือความสัมพันธ์กับประเทศบางประเทศนะของพรรคส้มเนี่ยนะมีมาโดยตลอดในอดีตใช่นะเคลื่อนไหวตลอดเคลื่อนไหวตลอดประเด็นเกี่ยวข้องกับแนวทางของต่างประเทศมหาอำนาจบางชาตินะนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ผูกร้อยกันบ่อยครั้งอ่ะกับกลุ่มเครือข่ายการเมืองนะเพราะฉะนั้นก็เลยสงสัยใช่ไหมแล้วก็วันนี้พรรคส้มโกหกอะไรก็พูดถึงการที่ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่า60กลุ่มเนี่ยนะคือไม่ใช่เรื่องแปลกชาติพันธุ์คือคนไทยไม่ใช่ภัยความมั่นคงอันนี้ถูกต้องเลยแต่สสที่เอาชาติพันธุ์มาใช้เป็นเครื่องมือนั่นต่างหากคือภัยความมั่นคงโอ้ชัดเจนอันนี้แหลมคมมากนะค่ะอันนี้แบนเนอร์ของวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรค่ะเนี่ยเพราะว่านักการเมืองบางกลุ่มใช้วิธีก็คือไปดึงเอากลุ่มชาติพันธุ์มาเป็นเครื่องมือหรือเอาประเด็นทางชาติพันธุ์เนี่ย มาเป็นเครื่องมือค่ะในการขับเคลื่อนทางการเมืองเพื่อหวังวาระทางการเมืองของตนเองนะมีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับเมียนมามีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับทางภาคใต้ค่ะนะในความเคลื่อนไหวของพรรคส้มอ่ะนะสารพัดเรื่องนะทั้งเรื่องรัฐปาตานีนะทั้งเรื่องเมียนมาล่าสุดที่เป็นประเด็นนะเพราะฉะนั้นนี่คือ DNA อันหนึ่งของพรรคส้มค่ะนะที่น่าสงสัยว่ายังจะเดินหน้าต่อไปทิศนี้แล้วมันจะโดนอะไรหลังจากนี้ถ้าแบบนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะก็ได้มีการเปิดเผยฮะสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะคุณชัยธวัฒน์นะยังได้กล่าวถึงการนิรโทษกรรมคดีอ้างว่าคดีทางการเมืองนะว่าปัจจุบันนี้นะก็ยังขับเคลื่อนอยู่นะคดีมาตรา112ช้าเพราะไปคำวิธีการนิรโทษนะคือยังหวังว่าจะมีการนิรโทษกรรมคดี112อยู่เขาอ้างว่าเป็นคดีการเมืองในขณะที่ฝ่ายรัฐบาลฮะรวมไทยสร้างชาตินะเมื่อวานนี้โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์นะแถลงชัดเลยรายงานของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งที่คุณชูศักดิ์ศิรินเป็นประธานน่ะพรรครวมไทยสร้างชาติได้พิจารณาแล้วนะไม่เห็นชอบกับรายงานดังกล่าวมีมติออกมาเลยนะคะว่าไม่เห็นชอบค่ะเนื่องจากรายงานฉบับดังกล่าวเสนอความเห็นของการนิรโทษกรรมที่ผู้กระทำความผิดมาตรา112ไว้3แนวทางคือ1ไม่เห็นชอบให้มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดตามมาตรา112ข้อ2เห็นชอบให้มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดมาตรา112ข้อ3เห็นชอบให้มีการนิรโทษกรรมผู้กระทำความผิดมาตรา112โดยมีเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการที่ตั้งมาโดยเฉพาะกำหนดขึ้นค่ะทางพรรครวมไทยสร้างชาติมีความเห็นต่อรายงานดังกล่าวว่าเป็นรายงานที่ไม่ได้ข้อสรุปในการศึกษาเป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติรวมทั้งจุดยืนของพรรคก็ชัดเจนว่าจะต้องไม่นิรโทษกรรมผู้ทำความผิดมาตรา112โดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและละเมิดต่อสถาบันหลักของชาติค่ะดังนั้นพรรคจึงมีมติให้ทางคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมถอนรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อนำกลับไปพิจารณาให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนค่ะอันนี้เป็นมติของพรรคเลยนะฮะค่ะนี่โฆษกพรรคแถลงมติของพรรคว่าไม่เห็นชอบรายงานดังกล่าวนะคือรายงานเนี้ยเดี๋ยวจะเข้าที่ประชุมสภาแต่ว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขาก็ต้องประชุมกันก่อนพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็ชัดเจนถ้าไปแตะเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยไม่เห็นด้วยแต่ว่าจะเห็นอย่างไรกับรายงานนี้เพราะรายงานเนี้ยใช้วิธีก็คือไม่ได้สรุปว่าเสนอนิรโทษกรรมหรือไม่เสนอแต่เขาเสนอเป็น3แนวทางใช่แล้วก็ให้เลือกไงในรายงานฉบับเดียวนั่นแหละแต่มี3แนวทางเห็นชอบไม่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกเลยปัดไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะไม่เห็นชอบรายงานเลยพรรคภูมิใจไทยจะว่ายังไงพรรคภูมิใจไทยถ้าประเมินดูแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะไม่เห็นชอบ
นะเพราะว่ามันเท่ากับไปเปิดทางไงยังเปิดทางให้สำหรับการนิรโทษอยู่เพราะภูมิใจไทยเนี่ยพูดชัดเลยวันก่อนหัวหน้าพรรคก็พูดว่าจุดยืนเหมือนเดิมเรื่องนี้ไม่ต้องพูดบ่อยแต่นิรโทษกรรม112แก้112ไม่ได้อยู่แล้วแล้วในแฟนเพจประชาไทยฮะซึ่งเป็นเพจข่าวการเมืองนะที่อีกขั้วหนึ่งอ่ะไม่ใช่ขั้วรัฐบาลในแฟนเพจประชาไทยเนี่ยนำเสนอสกู๊ปมองพรรคภูมิใจไทยพระรองผู้กำหนดเกมตัวจริงภูมิใจไทยยักษ์ใหญ่ในเงามืด อันนี้ในมุมของประชาไทยนะนะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเติบโตจากสส34เป็น51เป็น71ในปัจจุบันและเป็นตัวแปรจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงยึดกลุ่มสว.ใช้คำว่ายึดกลุ่มสว.ด้วยนะนะจะแก้รัฐธรรมนูญต้องผ่านสว.ด้วยไงทีเนี้ยนะแล้วก็เรื่องการแก้มูลรายมาตราอย่างเงี้ยภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคแรกเลยที่ชัดเจนเลยนะบอกว่าไม่สนับสนุนการแก้รายมาตรานะในสกู๊ปของทางประชาไทยในจึงบอกว่านี่คือพระรองผู้กำหนดเกมตัวจริงภูมิใจไทยยักษ์ใหญ่ในเงามืด อันนี้ประชาไทยนะมุมขั้วตรงข้ามเลยแล้วก็ตอนนี้เรื่องของรัฐบาลที่กำลังมุ่งไปก็คือเรื่องของการแก้ไขเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมวันนี้นายกก็จะไปเชียงใหม่เชียงรายนะมหาดไทยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีมหาดไทยก็ยืนยันว่าการเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยตอนนี้ก็ให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เวลาไม่นานนะเมื่อวานนี้ในสภาฮะก็ได้มีการตั้งกระทู้ถามกันเรื่องนี้โดยสสพรรคส้มนะตั้งกระทู้ถามสดแล้วคนมาตอบก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจากพรรคเพื่อไทยนะคือโต้กลับเลยนะนะเพราะว่าทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะก็ตั้งคำถามเรื่องการช่วยเหลือประชาชนว่าไม่มีความชัดเจนอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณธีรรัตน์เนี่ยก็เลยตอบกลับเลยว่ามีความชัดเจนเพราะมีงบประมาณไม่ใช่แค่ก้อนเดียวด้วย3ก้อนใหญ่ๆค่ะก้อนแรกก็คืองบประมาณก็คืองบกลาง 3,000 ล้านบาทครอบคลุม57จังหวัดแล้วมีหลักเกณฑ์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็มีเงินก้อนอื่นอีกเอาไปช่วยซ่อมบ้านเอาไปช่วยต่างๆไปฟังรัฐมนตรีช่วยธีรรัตน์ชี้แจงเมื่อวานฉะนั้นแล้วในส่วนแรกที่ทางพี่น้องประชาชนจะสามารถได้รับเลยนั่นก็คือเป็นแบบปูพรมนะคะ 5,000 บาทในเบื้องต้นในสัปดาห์นี้นะคะที่เราใช้เกณฑ์ที่เคยได้ประกาศมาจากการขอมติครม.ในครั้งที่แล้วหลังจากนั้นค่ะมีแนวโน้มว่าเราจะสามารถของดเว้นนะคะหรือว่ากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ภายใต้มติของครม.ในอังคารหน้านี้ให้เป็นอัตรา 9,000 บาทในส่วนที่2ค่ะที่เราจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของ เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยถ้าหากว่าเสียหายทั้งหลังนะคะอยู่ที่ 230,000 บาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถ้าหากว่ามีการพิสูจน์แล้วก็การรวบรวมข้อมูลจากทางพื้นที่มาแล้วแล้วก็อีกนิดนึงอ่ะนะคะท่านประธานคะในส่วนของพรุ่งนี้อ่ะนะคะที่เราจะได้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประสบภัยในส่วนแรกนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นในส่วนที่ทางพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบสูงแต่แน่นอนว่าทุกๆพื้นที่เราดูแลอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะทำให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดแน่นอนค่ะนี่คือรัฐมนตรีช่วยชี้แจงว่าเงินมีกี่จุดยังไงนะแล้วก็ตอนท้ายนะก็ยังตอกกลับไปอีกนะว่ารัฐบาลพยายามทำเรื่องนี้อย่างดีที่สุดแล้วฝ่ายค้านน่ะทำยังไงเดี๋ยวลองฟังตอนท้ายฮะเราเองไม่สามารถที่จะทำงานได้เพียงแค่พูดแต่ไม่ได้ทำที่ท่านเห็นข่าวค่ะเราต้องลงมือทำในพื้นที่จริงๆลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำสถานการณ์ก็คงไม่สามารถกลับมาได้อย่างโดยเร็วท่านอย่าเพิ่งคุยนะคะท่านฟังก่อนท่านจะได้รับทราบว่าดิฉันได้พูดอะไรให้กับท่านฟังบ้างนะคะท่านจะได้บอกว่ามันไม่ชัดเจนอย่างไรเพราะที่ดิฉันได้ตอบท่านไปนี้ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วก็มีกำหนดการกรอบการทำงานอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะอยากให้ท่านฟังให้ชัดเจนนะคะดิฉันเองอยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีกำลังใจที่ดีอยากที่จะเห็นข้าราชการได้ทำงานด้วย
ความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ต้องมีภาวะกดดันจากทางโซเชียลนะคะว่าทำงานหนักมากแต่โซเชียลไม่ได้เอาไปออกให้คนอื่นเห็นเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่โซเชียลเยอะทั่วประเทศไปหมดอันนี้มันเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ทำงานหน้างานจริงๆฉันก็อยากให้ท่านได้ปรับแนวความคิดเสียใหม่ว่าในขณะนี้ทุกๆหน่วยงานค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สถานการณ์กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วโอ้โหเป็นไง บางคนทำน้อยแต่ใช้สื่อโซเชียลเยอะเจ็บนะผมว่านะมีเวิร์ดนะมีตั้งแต่ทำไม่ใช่มีแต่พูดแล้วก็ต้องฟังโหนี่พอมาอยู่มหาดไทยแล้วเจ็บโอ้ต่างความจริงทั้งนั้นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ